ับเข้าสู่รายการยืนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้พูดคุยกับปริศนาของเราทั้ง3ท่านไปที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วครับทั้ง2ทีมต้องเลือกว่าใครที่ยืน1ครับทีมนอนก่อนเลยพวกเราคิดว่าน้องทิวเทนเนี่ยน่าจะมีงานเยอะที่สุดนับตั้งแต่มกราวันที่1ของปีนี้เพราะว่าตั้งแต่มกราเป็นต้นมามีทั้งงานเด็กงานอะไรเยอะแยะไปหมดคุณพยายามที่ว่าจะเป็นคนนู้นแต่ในใจคุณคืออีกคนนึงให้ไขว้เขวให้อะไรเหมือนเขาพูดไปเองจริงๆถ้าเลือกใจเข้มแข็งหรือมีคำตอบอยู่แล้วไม่เห็นต้องกลัวนี่ฮะเอ้ากลัวกลัวเนยเนยขอถีบทีได้ไหมไม่รู้นะว่าโกหกหรือเปล่าอันนี้ปรึกษาคิดเอาเองนะฮะมาฟังชัดเจนเลยครับทีมนิ่งครับชัดเจนเลยฮะเพลงมันของแก๊งเนี่ยวงของแก๊งเนี่ยแสดงเก่งอ่ะและเป็นศิลปินที่ดูแล้วมันมีความรันทดในใจพอเห็นปั๊บนึกสงสารอยากอุปการะเขาอยากดูแลอยากดูแลดูนะดูยืนนะครับผมเขายืนอย่างนี้ฮะหน้ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาผมว่านี่แหละมอสกับแฮปปี้แหละน่าจะเป็นยืนหนึ่งยืนหนึ่งสาบานคิดงั้นจริงนี่คือเขาวิเคราะห์นะคุณผู้ชมนะวิเคราะห์นะได้ออกตัววิเคราะห์นะแต่คำตอบครับทั้งสองทีมคำตอบมาเอวไหนอ้าวอ้าวไหนอ่ะกูบอกไปมอสแฮปปี้อ่ะอ้าวไหนบอกพี่เทนเนี่ยอ้าวมึงก็แสดงเก่งนักร้องยืนหนึ่งที่คิวแน่นที่สุดประจำปี2563คือใครเอมหาหิง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 คำตอบครับมาคุณเอ็มหาหิงครับโอ้โหชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าทั้งสองทีมตอบถูกนะครับได้เป็นคนละหนึ่งคะแนนเลยเอาล่ะต้องมาสัมภาษณ์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคุณเอครับครับงานตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยจนถึงเดือนธันวาคมในปีนี้นะครับมีคิวงานจองล่วงหน้าทั้งหมดกี่คิวครับ168งานครับ168คิวงานฝากบอกเจ้าภาพทางบ้านด้วยนะครับว่าอะไรครับคิวงานที่เดือนเทิงนี้เปิดรับทั้งปีเลยนะครับผมอะไรนี่ปิดมาตลอดเลยมาที่ทิวเทนครับตอนนี้มีคิวจองหรือล็อกไปแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่คิวครับ38คิวครับ38คิวเยอะกว่าคิวพี่อีกสองคนนี้อยากรู้มากเลยจริงต้องถามน้องมอสกับแฮปปี้ครับตอนนี้มีคิวจองล่วงหน้าประจำปี2563ทั้งหมดกี่คิวครับ112 112คิวแล้วไม่น้อยนั่นก็หมายความว่านักร้องยืนหนึ่งที่คิวงานแน่นที่สุดประจำปี2563นั่นก็คือคุณเอมหาหิงและคนที่ยืนหนึ่งในเรื่องนักร้องคิวงานแน่นที่สุดแห่งปี2563ก็คือคุณเอมหาหิงมีคิวงานมากถึง168คิวครับทั้งทีมนอนทีมนิ่งคะแนนเท่ากันอยู่ทั้งคู่เลยต้องตัดสินกันในหัวข้อนี้เลยครับดารายืนหนึ่งที่แสดงบทสาวใช้มากที่สุดครับมากที่สุดนะมากที่สุดด้วยนะและหัวข้อยืนหนึ่งหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้คือนักแสดงที่รับบทบาทสาวใช้มามากที่สุดต้องบอกเลยครับว่าปริศนาทั้ง3คนของเราในวันนี้หลายๆคนต้องเคยเห็นผลงานการแสดงของเขาผ่านหน้าจอโทรทัศน์มานับครั้งไม่ถ้วนแต่ใครจะยืนหนึ่งในหัวข้อนี้ไปหาเบาะแสกันเลยครับและปริศนาคนแรกของเราในหัวข้อสุดท้ายนี้ก็คือคุณหน่อยอุ่นเรือนสาวใช้สายซิทคอมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีความน่ารักและความตลกของพี่หน่อยจะทำให้เขายืนหนึ่งได้หรือไม่ไปร่วมหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะจริงๆรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
พี่หน่อยแนะนำตัวเองคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะหน่อยอุ่นเรือนค่ะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีถ้าเจอเนี่ยก็ต้องอื้อแหมไม่ซิทคอมละครใช้คำว่าเจ้าข้าด้วยนะขอโทษค่ะขอโทษถามจริงเล่นละครแบบนี้เยอะๆกลับบ้านไปติดบ้างไหมครับพี่หน่อยมีติดค่ะคุยกับลูกเอาไปคุยกับลูกว่าไงเจ้าคะใช่ใช่ใช่แล้วลูกแม่เป็นอะไรติดไหมติดค่ะติดลูกก็จะแบบว่าแม่ทำไมแม่รับแต่บทอย่างเงี้ยเพื่อนๆถามที่โรงเรียนถามทำไมแม่เธอเป็นแต่คนใช้ทำไมเป็นอย่างอื่นก็เลยบอกลูกไปบอกว่าลูกขาตอบเพื่อนไปเลยค่ะแม่ไม่รับบทอื่นเพราะมันเสียภาพโพสสาวใช้เนี่ยจะมีหลายประเภทสาวใช้แบบสาวใช้คนดีสาวใช้คนร้ายสาวใช้เรียบร้อยสาวใช้ขี้ขโมยสาวใช้อะไรเงี้ยแบบที่พี่หน่อยชอบเป็นสาวใช้ประเภทไหนประเภทไหนเหรอพี่ชอบอยู่ต้นห้องตัวร้ายมากกว่าสายพี่หน่อยก็จะอยู่สายตัวร้ายคือถ้าเกิดสายดีอยู่กับพี่หน่อยจะกินซีนทั้งหมดของพวกเขาไปต้องมาอยู่กับสายที่เล่นตัวร้ายหน้าใหญ่ๆเยอะๆแบบอยู่อย่างเงี้ยสมมติใช่สาวใช้ฝั่งนางเอกจะเป็นยังไงอ่ะคุณนายโอ้โหคุณนายอยู่ฝ่ายแล้วคนดีสมมติคนดีนางเอกคนดีสมมติเป็นคนดีคนดีนะคะพี่หน่อยค่ะหนูไม่รู้เลยอะว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นกับหนูอะพี่หน่อยว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาหนูไหมคะอุ้ยใจเย็นๆค่ะหน่อยว่าเขาต้องมาแน่ๆค่ะคุณคริสคะเขารักคุณคริสเขาต้องมาค่ะเชื่อพี่หน่อยนะคะตาจะไหลเลยเนี่ยได้ได้เชื่อหรอนี่คนดีถ้าเป็นสาวคนใช้ฝั่งร้ายพี่หน่อยแต่สาวใช้บทพูดเยอะมากอะทีนี้ใช่ไม่เราจะเยอะกว่านางเอกอีกนะแต่เราเยอะมากอะพี่หน่อยนี่จิ๊บไม่รู้เลยนะว่าพรุ่งนี้เขาจะมาหาจิ๊บไหมเขาทำอย่างนี้กับจิ๊บได้ยังไงอะวิ่งกูจิ๊บขาหน่อยว่านะคะมันต้องไม่มาแน่ๆเลยที่บ้านนั้นนะคะมันต้องกักตัวไว้ค่ะคุณจิ๊บขาแน่เลยเราทำยังไงดีพี่หน่อยทำยังไงล่ะคะคุณจิ๊บโอ้โหมานี่ค่ะอย่าปล่อยค่ะคุณจิ๊บอย่าปล่อยให้มันลอยนวลค่ะคุณจิ๊บปล่อยค่ะพี่ไปค่ะไปค่ะตบค่ะไปค่ะไม่ได้ตบให้มันตบให้มันเดี๋ยวตบรองเท้าเลยโอ้ยอินน่ะอินไงเป็นสุภาพบุรุษมากนี่มันเป็นก่อนรองเท้าจริงนะคุณผู้ชมนี่ดูแค่นี้เห็นไหมเป็นนี่คือสีสันนะของเรื่องสุดๆไปเลยถ้าสมมติให้สวมบทวันนี้แล้วเล่นละครกับเนี่ยเดอะแก๊งนักสืบยืนหนึ่งของเราได้ไหมได้ไหมได้ได้ลองดูเอางี้เลือกมาเลยว่าใครอยากเล่นกับพี่หน่อยบ้างคุณซีฉันไหมครับโอ้ยถามตรงๆนะฮะถามตรงๆนะบ้านเราอ่ะรวยจริงเหรอยาวกว่านี้หน่อยเริ่มระแวงเลยจะมีเงินเดือนจ่ายกูไหมเนี่ยเอาละฮะวันนี้ฉันจะเปิดพิธีกรรมเนอะนี่ไอ้หนูเดี๋ยวขอโทษค่ะยังไงจะหน่อยคุณหนูขาหน่อยไม่อยากจะเมานะคะคุณหนูเมื่อตอนกลางวันค่ะหนูไปรดน้ำต้นไม้ข้างบ้านอินอย่างคุณจิ๊บอะค่ะนี่หน่อยได้ยินสองลูกเต็มสองลูกว่ายังไงอีน้องคุณจิ๊บมันว่าคุณหนูกะบอกว่าคุณหนูนี่ดูสิไม่รู้ตัดผมทรงอะไรเหมือนเอากระลาใส่ข้าวหมามาเขาก็หัวนี่มันพูดอย่างนี้ไม่ใจเย็นฟังไม่ใช่นะแล้วเป็นยังบอกว่าเนี่ยดูสิหน้าตาไม่รู้ไปทำอะไรหน้าก็แปลกๆดูไม่เป็นผู้เป็นคนค่ะคุณหนุ่ยหน่อยได้ยินโอ้ยถ้าเป็นหน่อยนะคะไม่ปล่อยมันทำไมปล่อยคุณเป็นอะไรคุณผู้หญิงคุณพ่ออันนี้ไม่ใช่คุณผัวเบอร์หาคุณผัวเบอร์โอ้คุณพี่ยิ่งติดข้างบ้านป่ามันเลอะลายมากแล้วมันว่าอะไรคุณพี่ใช่ไหมมันว่าอะไรคุณพี่ใช่หรือเปล่าตายแล้วไม่อยากจะพูดเลยค่ะขอนิดเดียวนะคะขอพูดนิดเดียวเอาแค่นิดเดียวค่ะหนูว่าคุณหนูเนี่ยนอกจากจะหน้าตาไม่เป็นผู้เป็นคนหน้าตาประหลาดแล้วเนี่ยนะฮะไปเอาอะไรมาทำผัวก็ไม่รู้ค่ะคุณหนูค่ะให้คุณหนูคิดเองให้คุณหนูคิดเองค่ะคุณเป็นอะไรคุณพี่คุณเป็นอะไรเนี่ยลงบ้าหมูเลยโกรธเขาโกรธคุณพี่เขารู้ไปน้องโกรธอยู่น้องโกรธมีอะไรรู้ไปตกรู้ไปตกแล้วรู้ไปตกแล้วอีหนึ่งจิ๊บข้างบ้านเนี่ยมันพูดไม่ได้ยังไงบอกว่าฉันเอาใครมาทำหัวนะเอาอะไรมาทำหัวไม่เอาอะไรทำหัวอะไรค่ะเอาอะไรมาทำหัวเขามองไม่ใช่คุณพี่เป็นคนแล้วนะเขามองคุณพี่เป็นสิ่งของเป็นอะไรคุณดูสิมันว่าคุณพี่มันบอกคุณพี่จะจบตอนแล้วตัวเรื่องตัวเรื่องไม่หรอกก็เล่นหน้าสิเราเล่นหน้าคุณปู่เล่นหน้าไปก่อนคุณปู่เล่นหน้าไปก่อนพูดแบบทุกหมดเลยมันไม่ว่าคุณพี่มันไม่ว่าแค่คุณพี่นะมันว่าไปถึงคุณพ่ออ้าวตายแล้วถึงคุณพ่อเดี๋ยวถึงได้ไหมเอาละอะไรกันล่ะลูก
ุณพ่อคุณชายว่างๆเอาลิ้นมาตากแดดไว้ด้วยพี่พ่อเลยพี่บอยล่ะครับเป็นไงฮะคิดว่าพี่หน่อยเป็นไงสุดยอดมากครับเป็นนักแสดงที่ธรรมชาติแล้วถ้าคุณภาพขนาดนี้ใครก็อยากจะเอาไปเล่นละครด้วยใช่ไหมฮะใครอยากเป็นสีสันของเรื่องด้วยมีสิทธิ์ยืนหนึ่งสูงมากมีสิทธิ์ยืนหนึ่งโอเคมาฝั่งนี้ครับคุณคริสเราก็คิดว่ามีสิทธิ์ยืนหนึ่งสูงมากค่ะเพราะว่าพี่หน่อยบอกแล้วเมื่อกี้ว่าไม่รับบทอื่นเลยเสียภาพโพสเสียภาพโพสเขาคุณคิดว่าน่ามีสิทธิ์ที่จะยืนหนึ่งได้เอาละขอบคุณมากครับพี่หน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคิดว่าพี่หน่อยของเราจะเป็นสาวใช้ที่ยืนหนึ่งได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อครับกับปริศนาคนที่2คุณก้อยสิรินุชนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเคยเห็นฝีมือการแสดงของเขามามากมายหลายบทบาทด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานของคุณก้อยจะทำให้เธอยืนหนึ่งในเรื่องนี้ได้หรือไม่ไปหาเบาะแสพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับพี่ก้อยสิรินุชของเรานะฮะพี่ก้อยของเรานะครับนี่คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีกับบทสาวใช้ถามพี่ก้อยตรงไปตรงมาเลยว่าคาแรคเตอร์สาวใช้ที่พี่ก้อยชอบเล่นมากที่สุดคืออะไรฮะที่แบบว่ารับการบงการจากเจ้านายแล้วให้ไปทำกิจกรรมนั่นนี่นู่นที่ชอบมากคือบทเนี้ยมันจะได้เล่นหลายอย่างมากบทคนรับใช้เนี้ยเจ้านายสั่งให้ไปทำกิจกรรมหมายความว่าอย่างเช่นแบบว่าแกไปแกล้งไอ้คนนี้สิแกไปใส่สีไอ้คนนี้สิอ๋อแกไปแปลงร่างเป็นไอ้อย่างนี้แล้วหลอกมันสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนั้นเอาขอคาแรคเตอร์นี้เลยได้ไหมครับพี่ก้อยค่ะให้พี่ก้อยเล่นคาแรคเตอร์นี้นะฮะเล่นกับพี่นักสืบอ๋อได้ได้เอาเป็นคาแรคเตอร์นี้เลยมาครับคุณก้อยครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับเจ้านายของเราเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นใหญ่เท่านั้นเราจะปล่อยให้นางคริสเนี่ยขึ้นมาเสนอหน้าแทนไม่ได้จะจัดการมันเลยยังไงดีฮะแกเป็นคนที่หน้าตาเข้ากับอาหารสิ่งนี้มากเลยควรจะเป็นพิซซ่าสินะกูสรุปให้เลยอ่ะส้มตำนี่แหละอามาจัดการเลยเร็วใส่อะไรฮะใส่เข้าไปนุ้ยน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปใส่เข้าไปได้ฮะหนูจัดให้คอยดูคอยดูมึงบ้าหรือเปล่าฮะร้อยมึงใส่น้ำปลาคือหยอกลงไปไม่ได้ต้องยังไงมึงนี่นะไม่มีสมองเลยมึงไม่ควรใช้ไงทำไมละครเรื่องนี้มันแจกคำพูดครบทุกตัวเลยวะเรื่องแล้วไม่แบ่งกูอีกมั้งเลยเรียบร้อยไหมหนุ้ยเรียบร้อยไหมคุณคริสคะจัดการเลยไม่พอไม่พอหอนหนุ้ยมาแล้วขอบคุณมากเลยทานได้เยอะๆนะคะคุณคริสอร่อยอร่อยร้านจากหน้าปากซอยนะคะคุณคริสเขาคงเหนื่อยมากเลยเนาะไปถึงหน้าปากซอยไม่เป็นไรนะคุณคริสเจอกินให้ฉันหน่อยก็แล้วกันอ๋อไม่หิวค่ะคุณคริสเธอแบ่งกันกินเลยกินซะหน่อยคุณคริสฮะกินซะหน่อยไม่ควรฮะคุณคริสไม่ควรทำไมลูกน้องไม่ควรอาจเอื้อมไปกินของเจ้านายฮะคุณคริสน้ำปลามันเยอะใช่ไหมเฮ้ยคุณคริสเขารู้เขาได้กลิ่นน้ำปลารู้ปวดหัวฉันไม่กินแล้วฉันจะไปนอนหนูจะไปทิ้งฮะนอนฉันจะไปนอนไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยไม่ได้ผลพี่ก้อยเอาไงดีเอาไงเทแป้งลงไปเยอะๆเดี๋ยวมันจะได้หน้าตาน่าเก็บเวลามันนอนลงไปติดไปมาจัดการเรื่องนี้แกฉันเดินขึ้นบันไดมาแล้วนะฉันมึงบอกว่านี่เข้มต้องเจ็บมึงบอกว่าเดินเช้าเดินเช้าบอกว่าเดินเช้าฉันจะมาถึงห้องแล้วนะบอกว่าเดินเช้าเดินเช้าคุณคริสใจเย็นๆค่ะคุณคริสใจเย็นๆคุณคริสใจเย็นๆคุณคริสฉันถึงห้องแล้วนะนายป๋องเธอมาทำอะไรห้องฉันอ่ะเห็นคุณนายจะขึ้นมาผมเลยมาเตรียมที่นอนให้ครับเออเจอคุณนายนอนเลยครับผมนายเชิญครับเชิญครับคุณนายครับครับคุณนายจริงๆแล้วอ่ะคุณนายไม่กล้ามองหน้าคุณนายฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอแหละครับเธอจะโอเคไหมหุยโอเคคุณนายถ้าเกิดว่าโอเคใช่ไหมโอเคโอเคใช่ไหมเฮ้ยอย่าที่คิดแน่เลยเธอนอนบนเตียงคุยกับฉันได้ไหมโอ้ยคุณนายพูดแล้วนะคุณนายพูดแล้วนะข้าคิดนะเธอนอนบนเตียงคุยกับฉันหน่อยหุยตายแล้วได้ก็คุณนายครับนอนฝั่งนี้นะขึ้นมาเลยผมนอนฝั่งนี้นะครับใช่แต่อย่ามองหน้าฉันนะได้ครับคุณนายโอเคค่ะได้ครับผมพร้อมแล้วครับคุณนายพร้อมยังฮะไปผมพร้อมกันนะฮะคุณนายลงมาเลยคุณนายลงมาดีครับวิเคราะห์เลยครับพอเห็น2หมายเลขทั้งพี่หน่อยและพี่ก้อยคือสูสีกันมากเรียกได้ว่ายากอ่ะเพราะว่าอายุงานเอ่ยแล้วก็อะไรเอ่ยคือทั้ง2คนนี้คือเรียกได้ว่า
ยืนหนึ่งเรื่องนี้อ่ะทั้งคู่เลยมีสิทธิ์ยืนหนึ่งใช่ยืนหนึ่งทั้งคู่เลยอ่ะสับสนถูกไหมระหว่างพี่หน่อยกับพี่ก้อยเอามาฝั่งนี้ครับอันนี้ผมว่าง่ายเลยอายุงานก็ดีต่อให้พี่ก้อยเนี่ยไปรับบทอื่นก็ตามแต่ภาพของพี่ก้อยเนี่ยมันมีความชัดเจนในเรื่องของสาวใช้เยอะมากครับถ้าเทียบ 100% เนี่ยผมว่าภาพของสาวใช้กับพี่ก้อยเนี่ยผมว่าประมาณสัก 70-80% ผมเลยเชื่อว่าคนเนี้ยบอกเลยว่าง่ายมากยืนหนึ่งแน่นอนเอาละครับยังเหลืออีกหนึ่งท่านเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวก่อนเดี๋ยวกลับมาในยืนหนึ่งครับ